เอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารับสายกันต่อเลยคุณจันทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะอาจารย์ค่ะอยากขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่เวลานี้นะคะดิฉันก็เป็นโรคกระดูกนะคะครับแล้วก็กินยาเป็นประจำเลยกินยามานานหลายปีแล้วค่ะแล้วพอตอนเย็นๆนะคะมันก็จะปวดแสบปวดร้อนที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างเลยค่ะปวดแสบร้อนที่ฝ่าเท้าหมอเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่มันก็เป็นมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะคุณอยากทราบคุณเลยใช้ยาสมุนไพรอะไรคุณจันทนีครับคุณจันทนีเหรอครับใช่ไหมจันทิพย์ค่ะคุณจันทิพย์นะครับคุณจันทิพย์นี่อยู่ที่ไหนครับอยู่นครปฐมค่ะอยู่นครปฐมถ้าคุณจันทิพย์จะไปที่วัดเขาพุทธโคดมคุณจันทิพย์ไปยากไหมที่ไหนนะคะวัดเขาพุทธโคดมศรีราชาชลบุรีค่ะเดี๋ยวเดินทางที่วัดอะไรวัดเขาพุทธโคดมนะครับผมอยากให้คุณวันจันทิพย์เนี่ยนะครับวันที่ผมคงจะเจอกับผมถ้าไปวันที่8จะเจอกับผมนะครับผมอยากให้คุณวันทิพย์จันทิพย์เนี่ยนะครับวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมเลยค่ะใช่ค่ะผมคิดว่าผมจะดูแลคุณจันทิพย์เป็นพิเศษให้ครับอย่าลืมบอกนะครับเจออาจารย์แล้วบอกว่ามากับนัดกับหมอนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับค่ะโทษนะคะแล้วอาจารย์ที่อะไรคะไม่ถึงมีจุดวิ่งง่ายเลยอะไรนะคอยสักครั้งนึงนะคะไม่ทราบว่าอาจารย์ที่อะไรเขาไม่เห็นโค้ดได้เลยค่ะโอ้ไม่ทราบว่าอาจารย์ชื่ออะไรนะฮะเห็นแต่หน้าอาจารย์อย่างเดียวอาจารย์อัครราพรนะคะคุณจันทิพย์อาจารย์อัครราพรนะคะใช่ค่ะนะคะก็วันที่8ไปเจอกับอาจารย์ได้ที่วัดผมรับเป็นกรณีพิเศษให้เลยครับค่ะบอกว่ามาจากนักหมอนะคะขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะฮะครับขอบคุณค่ะก็คุณจันทิพย์รับหนังสือไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหนูจะได้เสร็จค่ะค่ะขอบคุณค่ะสายที่6ครับค่ะคุณสำราญสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับเชิญค่ะครับคือผมมีเรื่องอยากจะสอบถามนะครับคือกรณีของคนที่เป็นโรคพุ่มพวงแล้วโรค SLE เนี่ยควรจะทานสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับค่ะคือโรคพุ่มพวงหรือ SLE เนี่ยมันเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับหรืออิมูนก็คือเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อตอนนี้ว่าปัญหาว่าปัจจุบันนี้คุณเป็นมานานหรือยังเป็นมานานหรือยังครับคืออันนี้เป็นกรณีของคุณแม่ครับอ๋อคุณแม่เป็นมานานหรือยังแล้วครับก็สักระยะหนึ่งนะครับระยะหนึ่งเป็นมากี่ปีแล้วคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับก็65ปีครับ65ปีนะครับเขาบอกคนเขาประมาณผมแนะนำมาตัวเหลืองยังครับตัวยังไม่เหลืองตาไม่มีปัญหาซีดใช่ไหมตอนนี้ครับซีดเยอะไหมก็พอสมควรเอาอย่างนี้นะครับผมแนะนำนะครับคุณอยู่ที่ไหนอยู่สมุทรสงครามครับสมุทรสงครามนะอันนี้ผมแนะนำนะผมคิดว่าคุณแม่คุณไม่ได้เป็น HIV แต่คุณแม่คุณมีพยาธิตัวตืดนะเพราะอะไรครับอาจารย์พยาธิตัวตืดแล้วก็พยาธิตัวนี้ตัวยาวมากวันนี้จ่ายได้อย่างนี้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาปัจจุบันที่คุณแม่ทานเข้าไปเนี่ยเสร็จแล้วพยาธิมันทานอาหารก่อนคุณแม่คุณค่ะแล้วก็พยาธิตัวนี้มากินเสร็จแล้วมันก็จะขี้ให้คุณแม่คุณเนี่ยแล้วก็คุณแม่ถึงจะกินขี้พยาธิอีกทีนึงผมแนะนำให้คุณแม่กินเม็ดฟักทองนะครับค่ะรู้จักเม็ดฟักทองไหมครับครับครับเม็ดฟักทองวันละ1ห่อกิน3เดือนครับเม็ดฟักทองเขาแกะแล้วนะครับเขาแกะเรียบร้อยแล้วปัจจุบันเนี่ยไปซื้อที่แมคโครจะมีขายเม็ดฟักทองครับนะครับเขาแกะแล้วก็ซองไปซื้อเยอะๆนี่ซองละ7บาทมั้งแล้วก็100เม็ดคุณกินเนี่ย3เดือน3เดือนเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากกินเสร็จแล้วกินนมหน่อยนึงนมเมื่อกินเม็ดฟักทองเสร็จแล้วก็กินนมตามเข้าไปทุกวันประมาณ3เดือนเนี่ยคุณแม่คุณจะเปลี่ยนชีวิตเป็นใหม่เลยครับค่ะครับนะคะคุณนมอะไรนมอะไรก็ได้ครับนมอะไรนมวัวนี่ใช่ไหมฮะนมกระป๋องนมจืดนมอะไรกินก็ไปนะครับค่ะกินต่อแล้วคุณแม่คุณจะเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วถ้าเกิดคุณแม่คุณมีโอกาสนะผมแนะนำผมไม่ได้โปรโมทนะครับผมอยากคุณแม่ไปถือศีลที่วัดพุทธโคดมสักครั้งนึงพาไปได้ไหม
ฮัลโหลเงียบเลยนะฮะได้ครับได้ครับครับโมทนาด้วยนะครับแล้วเราอาจจะต้องมีดูว่าคุณแม่ผมคุณไม่จริงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่นี้เองเพราะบางคนเป็นอย่างเงี้ยเป็นกันเยอะแยะไปหาหมอกันก็ไม่ได้รักษาจริงๆแล้วมันเกิดจากมันมีพยาธิตัวมันฝังตัวยาวเป็นศอกๆเลยนะครับโอ้โหนะครับตัวนี้ครับอย่างนี้เราหาไอ้ที่บอกว่าเม็ดเดียวครั้งเดียวนี้ได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ผมไม่แนะนำครับผมให้ทุกวันนี้ผมไม่ได้แนะนำให้กินยานะผมไม่กินอาหารเป็นยาและไอ้เม็ดประคองเนี่ยเป็นศาสตร์ดั้งเดิมเลยว่าไอ้ตัวตืดตัวเนี้ยมันจะต้องกำจัดด้วยเม็ดประคองเท่านั้นเองครับแล้วมันจะเสร็จนะลองดูนะคะคุณสำราญก็ยังไงโทรศัพท์กลับมาหรือว่าไปพบกับอาจารย์ได้ที่วัดเขาพุทธโคดมนะคะที่ศรีราชาวันที่6-8 กรกฎาคมนี้นะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับทุกๆบุญนะครับค่ะก็ต้องนะคะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์อัครพรนะคะวิมลจิตตารมค่ะนักธรรมชาติบำบัดแพทย์ทางรอดเป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้ดีๆกับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอให้ท่านกันโชคดีครับค่ะเวลาเราน่าจะเพิ่มอีกสัก2ชั่วโมงนะคะแหมสายเยอะจริงๆแล้วก็สำหรับโครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรกยังไงคะพี่ตั้มก็โทรเข้ามานะทุกวันเลยเรามีมอบให้แบบนี้วันละ10ชุดนะฮะที่เบอร์024033456 10ชุดต่อวันนะครับก็คือโทรเข้ามาตอบคำถามเราจะมีคำถามไม่ยากนะฮะให้ทุกวันเลยโทรก่อนได้ก่อนนะฮะค่ะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะนักธรรมหมอของเราเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรคริดสีดวงทวารนะคะก็คุณผู้ชมที่มีปัญหาเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาที่024033456สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเราหมดลงแล้วเราทั้ง3คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 